รวมกายวาจาใจอนุญาตวางมือลงแล้วก็ตั้งกายตรงๆจำเป็นที่ต้องปรับสภาพจิตเพราะฉะนั้นจิตเราก็จะหลุดลุ่ยไปตามการประเคนของถวายของสุดท้ายสาระเป็นธรรมก็คือการน้อมจิตบูชาซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็จะจืดจางไปด้วยความจืดจางตรงนี้มันเป็นวิสัยของปุถุชนรักเร็วก็หายเป็นธรรมดาศรัทธามามากก็กลับศรัทธาได้ชั่วขณะจิตเดียวการระวังการรักษาจิตที่สำคัญที่สุดสติปัญญาหรือสติสัพพัญญาสองตัวนี้มันทำอุปการะธรรมปรากฏมันเกิดขึ้นเพื่อเป็นกุศลธรรมขาดสติปัญญาหรือสติสัพพัญญาที่ว่านี้กุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็ยากปรากฏเกิดขึ้นดังนั้นการกำหนดและรู้กำหนดกับรู้กำหนดคือสติรู้ก็คือปัญญาเดี๋ยวกำหนดก็ต้องรู้ในสิ่งที่เรากระทำนี้เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์อันควรประโยชน์นี้จะไม่ควรประโยชน์นี้ก็ตกไปได้ประโยชน์ต้องควรเหมาะควรประโยชน์เหมาะควรนี้ต้องถูกต้องมันเป็นไปเพื่อความเป็นกุศลธรรมกุศลธรรมยกขึ้นสู่จิตจิตก็เสวยผลกุศลธรรมนั้นให้มีความเยือกเย็นมีความสะอาดมีความสงบเกิดขึ้นก็เกิดความรู้ที่ถูกที่ต้องไม่วุ่นวายไม่จิตไม่วุ่นวายความรู้ถูกต้องเกิดขึ้นก็ไม่หลงมันก็เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่หลงทิศไม่มืดไม่หมุนไม่บ้าไปถูกต้องถูกทางถูกธรรมมันถูกต้องถูกทางถูกธรรมเกิดขึ้นก็เกิดการพัฒนาจิตการพัฒนาการภาวนาการภาวนาการยกจิตนี้ให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนประเสริฐจนที่สุดบริสุทธิ์สะอาดด้วยการยกขึ้นถ้าไม่ยกมันก็จะกดต่ำลงดังนั้นชั่วขณะจิตเดียวก็ปล่อยละเลยก็ไหลกองกับพื้นเนืองนองแล้วก็ไหลลงคูแถบนี้ไปบุญก็ไม่มีกุศลก็ไม่ได้ที่ได้ไปก็คือความร้อนจากอากาศความวุ่นวายเหงื่อใครกลับบ้านไปดังนั้นจิตนี่สำคัญที่สุดทำอย่างไรให้จิตเรานั้นนอบน้อมบูชาระลึกถึงพระคุณอันยิ่งจึงยกจิตขึ้นสู่การสรรเสริญพระพุทธคุณเราสวดสรรเสริญพุทธคุณพระพุทธคุณคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระพุทธเจ้านั้นสั่งสมพระบารมีสั่งสมบัติสืบเนื่องสี่อสงไขย100,000มหากัปด้วยทัศน์บารมีดุจดังณกุศบกที่อาตมาคณะสงฆ์นั่งอยู่นี้มีทั้งหมด10ท่อนสูงเป็นทัศน์บารมีด้วยทานศีลนิคมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาเมื่อสั่งสมนั้นเรียกบารมีแต่พูดเป็นความดีเรียกว่าพุทธคุณเกิดเป็นพุทธคุณคุณของพระพุทธเกิดขึ้นเราจึงสรรเสริญพระพุทธคุณแต่เนื่องลงไปในวิเทียงพุทธคุณนั่นคือบารมีทั้ง10ทั้งที่เป็นบารมี10ทั้ง10 10ทัศน์อุปบารมียิ่งขึ้นปรมัตถะเป็นที่สุดของที่สุดแห่งอำนาจการสั่งสมบารมีนั้นจนกลายเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจึงรองรับพุทธธรรมสังฆคุณประเทศนี้รองรับพระบรมสรีริกธาตุทรงประทานโดยพระเมตตาบารมีของสัพพยัญสังวรสัพพสังฆราชเจ้ารองรับโดยอำนาจแห่งพระสงฆ์สาวกที่ประพฤติดีเป็นสุปฏิบัติเป็นอุชุปฏิบัติเป็นญาญาปฏิบัติเป็นสมีปฏิบัติดุจดังเช่นหลวงปู่มันพุทธัตตะมหาเถระหลวงปู่เทศหลวงปู่แหวนหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแม่หลวงปู่จันทร์กุศลมหาเถระหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์แม่เพียรพิสงฆ์ทั้งหลายที่กำลังสืบเนื่องในสายฐานบารมีธรรมเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ควรแก่การที่ได้สรรเสริญพระสังฆคุณสรรเสริญพระธรรมคุณเพื่อเข้าถึงพระธรรมคุณเพื่อถึงซึ่งพุทธคุณพุทธธรรมสังฆสังฆพุทธธรรมพุทธะรวมแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันรวมอยู่ที่รู้ที่ยังไม่ติดรู้แล้วมันก็อยู่กับความรู้ที่ชอบที่สงบที่สว่างไม่ติดในรู้นั้นเป็นรู้ที่สะอาดหมดจดเราไปที่นั่นกันเรามาที่นี่เพื่อไปถึงที่หมายจุดยอดของพุทธศาสนาคือความดับทุกข์ดับทุกข์ในภาพผืนนี้ได้ไหมไม่ได้มันต้องดับด้วยความเข้าใจในภาพผืนนั้นด้วยการกระทำอันเป็นธรรมวิธีอ
อันเป็นไปเพื่อเกิดกุศลธรรมกุศลละธรรมว่าทำอย่างไรผ้าผืนนี้ก็ถึงความเป็นผู้กุศลธรรมนั้นเราถวายทำไมเราก็ศึกษาพุทธประวัติศึกษาพุทธปัญญาศึกษาพุทธนุญาตพระวินัยนิยมบรมพุทธญาตทั้งหลายว่าทำไมจึงจะมากระทำร่วมกันแล้วกระทำร่วมกันนี้เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ให้ต่อผู้รับต่อสัตว์ทั้งหลายและต่อพระพุทธศาสนาโดยย่อให้เกิดประโยชน์ทั้งหมดทั้งต่อตนต่อผู้รับผู้ให้ต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสิ่งแวดล้อมทั้งหลายและต่อคำว่าพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะที่สุดในที่สุดของประโยชน์นั้นแต่มุ่งตรงไปยังพระพุทธศาสนานั้นย่อมเป็นคุณประโยชน์ทั้งหมดทั้งหลายการกระทำกันใดในพระศาสนานั้นจะไม่หลอกลวงไม่หลอกล่อไม่ทำอะไรที่ปกปิดซ่อนเร้นถูกต้องตรงตามพระธรรมวินัยทุกประการดังนั้นพระสงฆ์ได้กระทำการแบบนี้อัปโลกนักกรรมแล้วนั้นก็สมบูรณ์ในระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งต้องไปสู่พิธีของยติทุติยยกรรมที่จะเข้าเขตอุโบสถตามพระวินัยนิยมพุทธบรมพุทธานุญาตซึ่งบัดนี้ถึงความพร้อมเหมาะควรที่จะกระทำการอนุโมทนาโดยจะขอกราบอรัธนาหลวงพ่อพระเทพมงคลโมลีหลวงพ่อพระราชติยาจารย์และพระมหาเถระทั้งหลายได้ร่วมกระทำการอนุโมทนาเพื่อสนับสนุนให้กุศลบุญที่เกิดขึ้นของศรัทธาญาติโยมนี้เปี่ยมล้นสมบูรณ์ด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและญาติโยมที่มาประชุมในที่นี้ได้ถึงประโยชน์อันสูงสุดและเพื่อแผ่ประโยชน์นี้ไปยังสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์ทั้งหลายนี้รองรับสืบเนื่องอายุพรรษาสืบต่อไปการอันเหมาะกันควรเกิดขึ้นแล้วเมื่อท่านทั้งหลายนั้นมีความสุจริตด้วยกายวาจาใจการนั้นหมอกันในคนถึงคุณแล้วเมื่อท่านทั้งหลายมีความพรั่งพร้อมมีสังวรระวังด้วยศีลสติและปัญญาอันพร้อมที่ทำให้เกิดความความเพียรที่ชอบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายกำหนดรวมรู้อยู่ที่จิตดวงนี้อย่าทิ้งจิตดวงนี้ไปเด็ดขาดเอาจิตกุศลจิตตัวนี้กำหนดไว้ให้นิ่งให้สงบให้แน่วแน่เปิดหงายจิตนั้นให้เป็นภาชนะรองรับน้ำแห่งอมตะธรรมน้ำอนุทนาธรรมทั้งหลายที่คณะสงฆ์ได้กระทำการอนุปจาวิธีตามประเพณีนิยมในพระพุทธศาสนาพระท่านทั้งหลายนั้นได้ถึงซึ่งความสำเร็จทั้งปวงในกิจอันควรทำสำหรับผู้ที่มีความศรัทธาเริ่มใสในพระศาสนาสิทธมัตตุสิทธมัตตุสิทธมนุอิดังพลังเอตัสมิงรัตนติสมิงสัมปัสสะตะเนเจตโส